ันนี้เรามากันที่เอ็ดชีรานที่ผมบอกไปนะครับโดนฟ้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์คุณฟ้องเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ฟ้องเยอะมากแล้วเพลงที่โดนฟ้องเนี่ยเป็นเพลงที่ดังมากด้วยครับคดีฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงในวงการดนตรีต่างประเทศนี้ยังมีออกมาเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดมาถึงคิวของศิลปินหนุ่มระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างเอ็ดชีรานที่โดนทางตัวแทนของแมทคาโดนะครับนักร้องเจ้าของตำแหน่งชนะเลิศรายการ The X Factor UK ประจำปี2010ฟ้องร้องในเรื่องของการก๊อปปี้ทำนองเพลง Amazing ของเขาไปใช้ในเพลง Photograph นะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยทางฝ่ายกฎหมายของแมทคาโดเองก็ฟ้องจอห์นนี่คนนี้เป็นคนที่ลงเครดิตว่าเป็นคนแต่งเพลง Photograph รวมถึงฟ้องต้นสังกัดอย่าง Sony Music ด้วยครับทางฝ่ายกฎหมายของแมทเองนะครับก็เผยว่าทำนองเพลง Photograph มีตัวโน้ตถึง39ตัวโน้ตที่ตรงกับเพลง Amazing นะฮะนอกจากนี้จังหวะวิธีการร้องและรายละเอียดของเพลงต่างๆก็ยังเหมือนกันเรียกได้ว่าไม่น่าเป็นเรื่องบังเอิญแน่นอนนะครับและสิ่งที่น่าเจ็บใจมากที่สุดก็คือขณะที่เพลง Photograph ของ Ed Sheeran ที่สามารถคว้ารางวัลมาครองได้มากมายนะครับแต่คนที่แต่งเพลงนี้ตัวจริงเนี่ยกลับไม่ได้รับอะไรเลยส่งผลให้ทางตัวแทนฝ่ายกฎหมายได้ฟ้องร้อง Ed Sheeran เท่าไหร่รู้ไหม20ล้านเหรียญ นะครับลองมาฟังกันดูนะครับว่ามันคล้ายมากกันจริงขนาดไหนครับสำนักงานข่าว ET นะครับรายงานข่าวว่าทางฝ่ายกฎหมายของทางแมทคาโดเองเนี่ยนะครับได้ส่งเอกสารฟ้องร้องไปยังศาลแล้วโดยเอกสารก็ระบุว่าเพลง Photograph มีความคล้ายคลึงกับเพลง Amazing ทั้งวิธีการร้องเมโลดี้ของการร้องจังหวะจนไปถึงวิธีการเรียบเรียงดนตรีโดยเพลง Amazing ของแมทคาโดนะครับอยู่ในอัลบั้ม